วัสดีครับผมอาร์ต PC4TA จากร้านเจริญรัตน์ค้าวัสดุนะครับคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับรอยแตกร้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นผนังคอนกรีตปูนฉาบอิฐไม้วงกบหน้าต่างรอยต่อระหว่างปูนสำเร็จรูปแผ่นพีแคสรอยต่อพื้นคอนกรีตไม้ฝาไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์อลูมิเนียมรอยตีแตกของตัวอาคารนะครับหรือปัญหาที่พบได้บ่อยเกี่ยวกับงานก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างใหม่หรือว่างานรีโนเวทบ้านนะครับก่อนทาสีเรามีตัวช่วยมาแนะนำครับเรามีผลิตภัณฑ์นะครับที่จะมาแก้ไขปัญหานี้มาแนะนำอยู่2ตัวนะครับคือตัว TOA 303 Acrylic Sealant นะครับและตัว TOA Polyurethane Sealant นะฮะ2ตัวนี้นะครับสามารถแก้ไขปัญหารอยแตกร้าวนะครับและปกปิดรอยต่อระหว่าง2วัสดุเช่นขอบวงกบประตูหน้าต่างหรือตัวบ้านนะฮะที่สำคัญนะครับ2ตัวนี้นะครับสามารถทาสีได้ตัวแรกนะครับ TOA 303 Acrylic Sealant นะครับตัวนี้นะครับเหมาะกับงานผนังคอนกรีตนะครับปูนฉาบอิฐไม้นะครับวงกบประตูหน้าต่างปัญหารอยแตกร้าวขนาดเล็กและขนาดใหญ่นะฮะคุณสมบัติพิเศษนะครับสามารถปกปิดรอยแตกร้าวได้ดีนะครับแม้ว่ามีการขยับเขยื้อนของรอยแตกสามารถขัดตกแต่งได้นะครับสามารถใช้กับรอยแตกร้าวที่มีขนาดมากกว่า2มิลได้นะครับแต่ตัวนี้มีเพียงสีเดียวนั่นก็คือสีขาวครับส่วนตัว TOA Polyurethane Sealant นะฮะตัวนี้นะครับเหมาะกับงานแก้ไขปัญหารอยต่อผนังสำเร็จรูป Precast นะครับรอยต่อพื้นคอนกรีตแนวรอยต่อไม้ฝาไม้ Fiber Cement รอยปีแตกของตัวอาคารวงกบประตูหน้าต่างหรืออลูมิเนียมคุณสมบัติพิเศษของตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับสามารถยืดหยุ่นได้ถึง 600% สามารถใช้ได้หลากหลายพื้นผิวไม่ไหลย้อยขณะใช้งานทนต่อรังสี UV ได้ดีไม่เกิดคราบน้ำมันนะครับซึมขึ้นมาบนวัสดุและตัวนี้มีอยู่2สีนะครับคือสีขาวและสีเทาครับเรามาดูสิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างตัว TOA 303 Acrylic Sealant และตัว TOA Polyurethane Sealant นะครับตัว TOA Polyurethane Sealant นะครับจะมีความยืดหยุ่นสูงกว่าตัว TOA 303นะฮะสามารถทนต่อรังสี UV ได้มากกว่าเกาะได้หลากหลายพื้นผิวมากกว่าตัว TOA 303ส่วนตัว TOA Polyurethane Sealant นะครับจะมีให้เลือกถึง2สีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีเทานะครับในขณะเดียวกันนะครับตัว TOA 303 Acrylic Sealant จะมีเพียงสีเดียวคือสีขาวส่วนตัว TOA Polyurethane Sealant นะครับจะมีราคาที่สูงกว่าตัว TOA 303 Acrylic Sealant ครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณลูกค้าสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับงานที่จะช่วยให้คุณลูกค้าประหยัดเงินประหยัดเวลาไม่ต้องมาแก้ไขปัญหาซ้ำซ้อนนะครับหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือติดต่อมาได้ที่แล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจริญรัตน์ของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ